สธ.ชี้ไทยคุมโควิดได้ดีคาดจะพ้นช่วงหลังการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกในปีนี้วันที่31มกราคม2565นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคโควิด-19และการฉีดวัคซีนโควิด-19โดยนายแพทย์โอภาสกล่าวว่าหลังปีใหม่ประเทศไทยควบคุมสถานการณ์โควิด-19ได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะสายพันธุ์โอเมก้าครอนที่หลายประเทศมีอัตราการติดเชื้อแบบก้าวกระโดดแต่เราได้รับความร่วมมือจากประชาชนทำให้การระบาดไม่มากนักแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้การติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดต่อในกลุ่มเล็กๆมีกิจกรรมที่เสี่ยงสูงเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันจึงยังต้องย้ำเรื่องการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างสำหรับนิยามเกี่ยวกับโรคติดต่อขึ้นกับวัตถุประสงค์ปัจจุบันมี2แบบคือ 1. นิยามตามกฎหมายจากพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ. 2558มาตรา4ได้แก่โรคติดต่อโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังและโรคระบาดเป็นนิยามสำหรับใช้ในการควบคุมโรคเพื่อมอบหมายอำนาจให้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละระดับ 2. นิยามทางสาธารณสุขทางการแพทย์และระบาดวิทยาเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจได้ตรงกันได้แก่พันดิมิกการระบาดใหญ่ทั่วโลกอีพิดิมิกโรคระบาดที่ระบาดรวดเร็วแต่ขอบเขตเล็กกว่าและเอนเดมิกโรคประจำถิ่นซึ่งอัตราติดเชื้อต้องค่อนข้างคงที่สายพันธุ์ค่อนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจนรุนแรงมากและคาดการณ์การระบาดได้การระบาดใหญ่ทั่วโลกมี3ระยะคือ pre-pandemic ก่อนระบาดทั่วโลก pandemic การระบาดทั่วโลกอาจกินเวลาสั้นๆ 1-2 ปีหรือหลายปีและ post-pandemic ซึ่งถือว่าโรคโควิด-19 จะผ่านการระบาดใหญ่เข้าสู่ระยะ post-pandemic ภายในปีนี้ด้วย2เหตุผลคือคนทั่วโลกฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า 10,000 ล้านโดสประเทศไทยฉีดเกิน115ล้านโดสและไวรัสกลายพันธุ์ล่าสุดคือโอไมครอนแม้ระบาดเร็วแต่ความรุนแรงน้อยลงจึงน่าจะควบคุมและคาดการณ์การระบาดได้โดยอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่นโรคติดต่อทั่วไปหรือโรคตามฤดูกาลตามแต่นิยามที่แตกต่างกันไปเช่นไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นและเป็นโรคตามฤดูกาลเพราะระบาดในพื้นที่ภูมิภาคนี้และมีรูปแบบการระบาดในช่วงฤดูฝนซึ่งจะรู้ว่าเป็นการระบาดตามฤดูกาลหรือไม่ต้องใช้เวลาหลายปีในการดูรูปแบบการระบาดนายแพทย์โอภาสกล่าวต่ออีกว่าการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเมื่อวันที่28มกราคม2565มีคำแนะนำการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 เพิ่มเติมดังนี้ 1. การฉีดวัคซีนสูตรไข้เดิมให้เรียงจากเชื้อตายไวรัลเวกเตอร์และ mRNA แต่องค์การอนามัยโลกแนะนำฉีด mRNAและต่อด้วยไวรัลเวกเตอร์ได้ดังนั้นผู้ที่ฉีดไฟเซอร์เข็มแรกแล้วมีปัญหาสามารถเปลี่ยนเป็นฉีดแอสตราเซเนกาได้ 2. ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิดเดิมให้เว้นช่วง3เดือนแล้วฉีดวัคซีนแนะนำให้ลดเหลือ1เดือน 3. ผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้ว2เข็มเดิมให้ฉีด mRNA แต่หลายคนไม่สบายใจหรือมีประวัติแพ้มาก่อนให้ฉีดแอสตราเข็ม3ได้ 4.เด็กอายุ 12-17 ปีที่รับซิโนฟาร์ม2เข็มมาแล้ว4สัปดาห์สามารถรับเข็ม3เป็นไฟเซอร์ได้และ5ฉีดซิโนแวคในอายุ 3-17 ปีได้หลังจากอย.ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมแล้วติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ